ใบตองเมื่อกี้ที่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อกี้นี่นะครับผมตัดเรียบร้อยเลี้ยงเรียบร้อยแล้วก็มาห่อส้มครับผมส้มนี่แหละส้มต้นส้มฟักที่ส่งท่านผู้ชมทั้งบ้านเลยเนาะมื้อนี้มีใกล้ที่เทศกาลแล้วก็มีหลายออเดอร์เข้ามาเนาะคุณแม่เนาะออเดอร์สั่งกลับบ้านจ้ะกลับบ้านพุ่นล่ะทางอีสานมาเฮาเราต้องให้ส่งไปพ่อแม่กินครับผมลูกยุ่งเทียบเป็นคนสั่งพ่อแม่อยู่ทั้งบ้านเป็นคนรับครับผมแม่จ้ะทุกมื้อนี้ให้เทคทักมื้อนี้ให้เทคสมัยคักแค่มือเดียวก็ถึงแล้วครับผมออเดอร์ลั่วๆเข้ามาครับผมคุณแม่กำลังเฮ็ดกระไดห้อยอยู่ครับผมกำลังมันนี่ครับผมขั้นสมแรกๆอ่ะมาแพ็คใส่ถุงย่างดีกันน้ํามันซึมมันหยังแต่แต่ละของกินมือสิกินมื้อนี้จักกินเป็นหยังแล้วครับเอาปิดเป็นความลับก่อนนะคุณแม่เนาะเดี๋ยวเฮ็ดสมแล้วก็จะไปวากันอีกที่นึงจ้ะหิวข้าวไปหาแนวกินครับผมเอาละครับผมนะเผือกวิธีสารเฮากับคุณแม่น้องครับผมมื้อนี้สิมาเฮ็ดแนวกับแก้มครับผมกับแก้มใกล้ปีใหม่ใกล้เทศกาลละติพามาแนวกับแก้มคุณแม่จ้ะเสียบเพื่อให้ลูกให้หลานกินง่ายๆครับผมง่ายๆครับผมได้ยังก็เอาได้หมูสั้นๆจ้ะครับผมโอเคครับผมมื้อนี้กินหมูก่อนครับๆเนื้อหมดต้มน้ำเดือดๆนี่เสือจักน้อยก็ใส่ปรุงรสจักน้อยเพราะให้มันนัวจ้ะน้ำเดือดแล้วใส่ไปเลยหมูใส่ไปเลยครับผมหมู3ชั้นเนี่ยครับผมต้มจักน้อยให้มันพ่อสะดุ้งไฟนี่นะให้มันนิ่มๆจักน้อยสำหรับเมนูมื้อนี้คือหมูมะนาว3ชั้นจ้ะครับผม3ชั้นครับแซ่บมื้อนี้ครับผมจัดไปจัดไปครับผมหลังจากเฮากำลังรอบหมูที่ต้มอยู่นะครับผมท่านก็มาหั่นเครื่องปรุงครับผมตำน้ำจิ้มเนาะตำน้ำจิ้มราดแล้วคุณแม่จ้ะแซ่บมื้อนี้มีแต่ไข่แหลกปิดขี้ฝ่ายนี่หั่นเป็นฝอยครับผมกระเทียมครับผมเครื่องปรุงง่ายพริกขี้หนูพร้อมจ้ะพริกขี้หนูใส่เป็นหน่วยก็ได้คุณแม่มันแมนบ่แมนแซ่บมื้อนี้แก่หนาวแก่หนาวแก่ห้อนแก่หนาวได้เบิดไปแล้วหลังจากหมูต้มเรียบร้อยโอ้โหหมู3ชั้นหมู3ชั้นหอมนี่แหละครับผมต้องเล่นแบบนี้ครับอากาศแบบนี้ต้องเล่นแบบนี้ครับผมเป็นติดมันเล่นป่ะนี่มันแซ่บได้หมูมาแล้วก็มาหั่นอย่างนี้ครับผมบางมันจะไปขอน้ำจิ้มเนาะครับผมนี่แหละครับผมต้องใส่3สันถึงจะแซ่บครับผมอุ้ยตัดแค่เนาะอาหารเลี้ยงอยู่นี่เนาะคุณแล้วเครื่องเขาก็เรียบร้อยแล้วครับผมอะน้ำตาลผงนัวใส่ผงนัวใส่น้ำตาลปี๊บน้ำปลาครับผมขาดผงนัวต้องใส่จักหน่อยก่อนแม่ผงหอมมากน้ำสดดีน่าใส่เลยเย็นรอชิมมันก็แหมมันได้ทีเนี่ยชิมเป็นไงโอเคป่ะโอ้โหโอเคช็อกแลตป่ะเผ็ดเปรี้ยวง่ายสายในหอยครับทั่วคุณแม่ทั่วเคี่ยวทั่วลาดเลยไม่ต้องตักแล้วลาดแล้วคุณแม่นั่นแหละมาหามองอยู่มองกินบานจัดไปจัดไปสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีกันอีกเทื่อนึงเนาะจ้าก้อนกินก้อนกินครับผมแล้วมื้อนี้หมูมะนาวหมูหมักนาว3แต่เดี๋ยวน้องเอาหมู3สันเลยเอาหมู3สันมาเฮ็ดมื้อนี้นี่ครับผมมันจะค่อยมั่นสะใจนี่ครับผมซิมึงอ๋อ
อันนี้มันต้องแก่ใช่ไหมต้องแก่ต้องแก่ต้องแก่มันต้องแก่โอ้เขาทาดีตัวละอากาศเย็นๆจะเปียกจะเปียกเป็นไงอุ้ยสูซ่าเลยป่ะจิตจัดจิตจัดจิตจัดยายน้องกินกับข้าวเพื่อก่อนแล้วพ่อน้องยายน้องหิวข้าวขอบอกครับผมเน้นหมูถามท่านเด้อนี่แสบแสบก็ข้อมันอีกมันจ้ะนุ่มพร้อมเดี๋ยวหอดมือปีใหม่ครับยายน้องจัดกับแกมเอาเดดเดดกับแกมก็ได้กับเขาก็ดีเมนูง่ายๆครับผมหันเล็กหน่อยกินน้ำกับบ่ต้องใส่เผ็ดกินแต่อันที่แรกอ่ะนี่ครับผมเปลี่ยนเป็นแนะนำเมนูง่ายๆนะเมนูแซ่บๆแต่รวดเร็วท่านใจเนาะกันรวดเร็วอยู่ครับผมผัดบัตรรวดเร็วผัดของผัดของเขามีพร้อมเปล่าจ้ะโอ้ท่านผู้ชมตักกับไปจวดจวดเลยอันได้หมูมากอ่ะต้มสักครั้งนึงกับไม่จิ้ม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 ยังไงมันเกิดหูพุ่นตรงนั้นมันก็ที่เขาเนื้อเนาะค่ะไม่แหลมแหลมเท่าไหร่ครับผมหรือปลายสอมเท่าไหร่ครับผมหูสีให้กินได้ตัวแล้วมันแซ่บช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลครับไปใส่ก็มีแต่วงครับผมวงปาร์ตี้ต้องเข้าใจสังสรรค์ก่อนกลับบ้านเจียงยายกันกลับบ้านเมื่อบ้านก็กินคือเก่าป่ะยังได้ไผเมื่อบ้านกะอันอุดหนุนไทยบ้านเฮาแน่ครับผมพวกผักพวกหญ้าเนาะผักมันเฮามันแซ่บค่ะแนะนำบ่ต้องไปต่อครับผมแต่ตุ๋นเพิ่นมันเฮามันมาได้ไกลกว่ารถดูดทั้งหมดซินึงเนาะค่ะก็เข้าไปท่องเที่ยวเจ๊น้องเบรกมาอยู่เลยดิเป็นกระจายเป็นการกระจายรายได้เสียบเบรกมาอยู่น่าห้อยไปตลาดเนี่ยไปตลาดหน้าดูนเนี่ยหาทุ่มตีหนึ่งหลังเตือไปง่อยพักกาดหินตัวนี้น้อยทำความมือเนี่ยเสียบเลยโอ้ยเหมาเบิร์นเลยเหมาเบิร์นกับว่าแพ้เลยครับผมห้าสิบบาทหกสิบบาทเอามากินกับก้อยกุ้งกับปนป่าอุ้ยแบบให้อาการเย็นๆนั่นล่ะทางเกี้ยวก็แล้วเนี่ยกุ้งมันแซ่บนั่นกุ้งมันเท่ากุ้งน้ำใสจ้าตุ๋ยเอาตุ๋ยเอายังนุ่มอ
แต่ละเมนูนี่แนะนำให้เป็นหมู3ชั้นนะครับเด้อแซ่บก็ตกสุดตกส่วนของครับผมจ้ะกันเทศออกมันนุ่มเฮ็ดหมูมะนาวแบบนี้หมูมะนาว3ชั้นเนี่ยต้องเป็นเนื้อติดมันพร้อมแบบนี้ครับผมแซ่บหั่นบางบกเสือปลูกอยู่ข้างบ้าน2ต้นเก็บกินอยู่หมดปีไปเมื่อบ้านกะฝากกินปลาต้มปลาใส่หมดแดงไอ้เด้อใส่มะกอกความใส่หมดแดงมะกอกต้มปลาคอใหญ่ครับแซ่บไอ้น้องมักกะแกมมันเป็นต้มปลาแกมปลาคอถามมันสิเลียนเท่ากับกัดผักเข้าไปบ่เลียนบ่เลียนพอดีเลยความเปรี้ยวมันตัดให้ความเลียนของหมูนี่หมดไปครับผมจ้ะปกติเฮากินหมูแต่เฮาอยากมันสิเลียนไว้ครับเฮาอยากน้ำมันหลาดจังเลยกันพอเฮาต้มปั๊บเนี่ยใส่เกลือไปจักหน่อยเนี่ยมันเป็นความแสบความนัวเกิดขึ้นในเนื้อหมูนะตัวพวกแกงจุงมาแสบบ่เมนูนี้แสบบ่เป็นบ่ยอดน้ำซุปกันจริงๆแล้วว่าจะไปกินบ้านสวนนะครับผมจะไปบ่ทันคำไว้ก่อนยิ้มน้องเฮียสมเฮียสมลูกค้าเดี๋ยวคำจ้ะขับรถกลับมากอ่ะ4โมงมาถึงบ้าน5โมง5โมงก็เตรียมของเตรียมยังก็จัดของแล้วก็เลยเอาบรรยากาศอยู่บ้านเอาแบบอยู่บ้านครับผมแต่ต้นไม้ก็หลายให้เก่าล่ะครับผมบรรยากาศลมเรืองให้เก่าล่ะครับเอาล่ะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ที่พ่อทำนี่นะครับผมกินเดี๋ยวลูกหลานก็กินต่อครับผมเลือกจะกินกับลูกหลานต่อแหละครับผมเลือกสิประหารหมูเพิ่มกับอีกครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเด้ออย่าลืมนะครับผมว่าบอกว่ามันเป็นเพจเป็นเลี้ยวเป็น TikTok เป็นยังกะละกะซอยกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้อยู่ดีไม่แห้งกันทุกคนครับผมจ้าสวัสดีจ้าอย่าลืมส่งตอนตั้งเลยครับผมครับผมครับ